มาดูความเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศที่ได้ผลพวงจากพายุฤด,ดูร้อนก็ทําให้บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนพังเสียหายนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนยังมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าผ่าลูกเห็บตกในบางพื้นที่ไปจนถึง27เมษายนครับ พายุฤดูร้อนและฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงการตั้งแต่เมื่อคืนครับสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนใน3อมอำเภอก็คืออำเภอศรีวิไลบ้านเรือนเสียหายเบื้องต้นกว่า50หลังโดยเฉพาะที่บ้านโดงเกษเสหมู่2ตำบลบ้านเรือนเสียหาย25หลังอำเภอเสกากับอำเภอบึงขงหลงนะครับมีสาวิทยุชุมชนล้มทับบ้านเรือนวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการต่างๆเสียหาย ทางทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอบอตอกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ระหว่างสำารวจความเสียหายเพื่อเตรียมการช่วยเหลือครับในขณะที่2หมู่บ้านเขตพื้นที่ตําบลหล่าวพลค้ออําเภอโภคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครพายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้บ้านเรือนกว่า20หลังสถานศึกษาและวัดวาอารามเสียหายต้นไม้หักโค่นเป็นจํานวนมาก ส่วนทหารและกําลังพลนะครับลงพื้นที่อํเาเภอโพป,ประทับช้างอํเาเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านสิ่งของอย่างที่จําเป็นรวมถึงแจกจ่ายเวชภัณฑ์ยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุฤด,ดูร้อนที่พัดถล่มกว่าร้อยหลังคาเรือนนับเป็นครั้งที่สในรอบสัปดาห์นี้แล้วครับ ทางด้านของทหารมณฑลทนหารบกที่3 7เชียงรายและเจ้าที่เทศบาลตำบลป่ากอดดำสำรวจความเสียหายในหมู่บ้านป่าดำเหนือหมู่9พบบ้านเรือนส่วนใหญ่มุงด้วยสังกะสีถูกลมพัดเสียหายเป็นวงกว้าง5หมู่บ้านตั้งแต่หมู่8หมู่9หมู่10หมู่12และหมู่13นะครับเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือนครับ